เป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องของปปช.ใช่ไหมครับส่งท้ายให้จับตากันนิดหนึ่งนะคุณอุดรกับผมก็ยังมึนๆอยู่นะครับเพราะว่าจู่ๆนี่กฎหมายนี้พรรคเพื่อไทยก็เสนอนะให้แก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ครับนะซึ่งแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี่ก็จะต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภาครับนะไปแก้กฎหมายปปช.ผมอ่านเนื้อหามา2รอบก็ยังมึนนะครับยังมึนแต่ว่าคุณคำนูนเนี่ยช่วยเราเยอะให้ใช่ไหมฮะไปที่คุณคำนูนก็ได้ครับทีมงานสวคำนูนเฉลิมสมานก็จับเรื่องนี้แหละนะคือจะแก้สองฉบับนะแต่เน้นไปที่ปปช.ก่อนครับหลักการคืออะไรดูตัวร่างสาระสำคัญในร่างนะอยากให้จับตามองกันนิดหนึ่งครับคือโดยหลักๆก็คือแก้ให้มีการเอาฟ้องให้ประชาชนผู้เสียหายนี่ฟ้องเองได้อ๋อนี่เพราะว่าคำนวณเขาชี้ไหมเห็นเลยนะครับคือถ้าปปช.ไม่ฟ้องนะประชาชนที่เสียหายก็ไปร่วมกับอัยการสูงสุดเนี่ยฟ้องได้นะถ้าอัยการสูงสุดก็ไม่ฟ้องปปช.ก็ไม่เอาอสส.ก็ไม่เล่นด้วยประชาชนนี่ก็ฟ้องได้ฟ้องเองได้นี่นะคดีอาญาทุจริตโน่นนี่นั่นหรือประพฤติมิชอบอะไรก็แล้วแต่เอาต่อไปนะสามารถฟ้องทหารได้ตรงนี้ทหารเราสนใจทำผิดนะย้อนหลังได้ด้วยมีผลย้อนหลังได้ด้วยโอ้โหสมมติคดีกลือเซะอย่างนี้คุณหนุ่มผ่านมาแล้ว20ปีไปขุดมาฟ้องได้นะแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไงฟ้องนี่ประชาชนกี่คนถึงจะฟ้องได้แล้วคนก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้แบบนี้คดีมันจะรุนแรงมันจะรกศาลไหมนี่เพราะว่ามันมีอะไรมันมีถ้างั้นนี่ไม่มีถ้าไม่มีกติกาที่ดีๆนะคดีมันจะรกศาลมากครับแล้วก็เห็นว่าไปสัมภาษณ์สว.มาสักท่านฮะอีกท่านนึงนี่สายทหารหน่อยใช่ไหมสุดท้ายนี่เนี่ยท่านบิ๊กกี้วันก่อนเจอกันแวบหนึ่งนะถามถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าก็ยังต้องศึกษารายละเอียดยังมึนๆเหมือนกันแต่ฟังทางรัฐบาลชี้แจงแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่กระจ่างนักเรื่องนี้เป็นผลงานของเพื่อไทยนะก็เลยบอกว่าเป็นดาบสองคมนะคือไม่รู้จะเข้าตัวเองหรือว่าเข้าชาวบ้านเพราะว่าถ้าลื้อกลับไปเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยลื้อไปลื้อมาอาจจะโดนในรัฐบาลตัวเองนะลื้อไปลื้อมาเนี่ยคดีของพรรคเพื่อไทยก็เยอะนะแต่คดีของคนอื่นก็มีครับแต่น่าสนใจครับในเชิงของกฎหมายไปดูกันวันศุกร์ครับครับทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะฮะท็อปเพชรไลน์วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพี่สำราญรอดเพชรไลน์ไปก่อนพรุ่งนี้อังคารพุธพฤหัสเจอผมคนเดียวก่อนแล้ววันศุกร์ให้เจอพี่สำราญนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ